ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่วันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ119ปีวันปรีดีพนมยงค์นะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะจากกิจกรรม119ปีวันรำลึกถึงวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2443ซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนผู้นำการปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนะคะโดยนอกจากคณะอาจารย์พร้อมทั้งนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกลุ่มนักการเมืองศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็เข้าร่วมกันด้วยอย่างคึกคักเลยไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะนางอัศมไพบูลย์ในดีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นางระดาวันวงศรีวงศ์โฆษกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สมาชิกพรรคร่วมกิจกรรมรำลึกถึงนายปรีดีพนมยงค์ด้วยนะคะทีนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยถึงกรณีที่บอกว่ามีข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหันไปผลักดันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกอ่ะนะพอผู้สื่อข่าวถามไปแบบนี้คุณธนาธรว่ายังไงคุณธนาธรบอกว่าไม่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่สะดวกใจเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยส่วนตัวก็อยากที่จะเคารพพรรคการเมืองต่างๆที่ทางพรรคกำลังเจรจากันถ้าพูดตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้ไม่เชื่อใจกันได้ส่วนถ้าหากมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจะเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณอ้อยค่ะก็เป็นแค่กระแสข่าวใช่ค่ะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะคะยังไม่มีใครที่สามารถจะคอนเฟิร์มได้เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองนะช่วงนี้ก็เข้มข้นนะคะแล้วก็ต้องตามกันเกือบจะทุกวันเลยทีเดียวนะคะ